คนวันอังคารในช่วงนี้อัศวินถ้วยกัลยาณมิตรมิตรที่ดีเพื่อนที่ดีรวมถึงตัวเราเองเนี่ยชอบช่วยเหลือเกื้อกูลคนนู้นคนนี้เขานะครับจะมีเพื่อนมาหานะครับใบที่2 The Moon ในช่วงนี้จะทำอะไรมักจะต้องดึกดื่นมืดค่ำหรือว่าต้องเตรียมงานเตรียมอะไรไว้รอรับกับสิ่งใหม่ๆในวันใหม่นะครับใบที่3ครับ Chariot ดวงเดินทางก็มีชีพจรรองเท้านะครับอาจจะมีใครที่จะเจ็บป่วยเจ้าตัวต้องรู้สึกว่าเป็นห่วงเป็นใยเดินทางไปหานะครับเดินทางทั้งกลางวันและกลางคืนได้ด้วยนะครับช่วงนี้ The Sun Hierophant เดินทางไปแล้วรู้สึกว่าคนที่เขาเจ็บเขาป่วยดีขึ้นเพราะว่าตัวเราเองมีความสำคัญในเรื่องของความรักความผูกพันช่วงนี้มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับวัดทำบุญนะครับหรือแม้กระทั่งมีโชคลาภกับพระสงฆ์องค์เจ้าผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้มีแต่สิ่งที่ดีนะครับแต่สุขภาพระวังไว้สักนิดพักผ่อนน้อยนะครับหรือว่าปวดเมื่อยหลังได้ด้านความรักคนโสดถือว่าจะมีคนเข้ามาในชีวิตนะครับส่วนคนมีครอบครัวแล้วรักกันมากขึ้น